สวัสดีพี่น้องที่ชมไลฟ์สดนะครับทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่มีความชื่นชมยินดีนะครับวันนี้พี่น้องหลายท่านได้ไปเข้าค่ายนะครับอาจจะดูเบาบางนะครับในที่คิดจักเราแต่ทุกคนก็มีหัวใจที่รักพระเจ้าเองไหมครับเราในเช้านี้ยิ้มให้คนข้างๆนะครับพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้าของเราทรงพระชนอยู่นะครับพระองค์ไม่ได้ไปไหนแต่พระองค์อยู่กับเราที่นี่เอเมนไปครับพี่น้อง หวังว่าพี่น้องทุกท่านคงสบายดีแล้วก็รักพระเจ้ามากขึ้นทุกๆวันนะครับในเช้าวันนี้ถ้าเราพร้อมแล้วนะครับผมจะขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนนะครับให้เก็บพระคำของพระเจ้าเราจะอ่านพระคำพระเจ้าด้วยกันในพระคัมร์สดุดีนะครับบทที่46ข้อ1ถึงข้อ11นะครับเราจะอ่านพร้อมกันนะครับถ้าพี่น้องไม่มีพี่น้องดูที่จอได้นะครับสดุดีบทที่46ข้อ1ถึงข้อ11บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย และเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโค้งเคงลงสู่สดอทะเลแม้ว่าน้ําทะเลคึกขนองและฟองฟูแม้ว่าภูเขาสัน่นสะเทือนเพราะทะเลโอรว่นนั้นมีแม่น้ําสายหนึ่งที่คลองระบายทําให้นครของพระเจ้ายินดีคือที่เวททับบริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุดพระเจ้าทรงสถิตการนครนะครนั้นจะไม่สั่นคลอนพอลุงอกัรุ่น ระองค์จะทรงช่วยคนเราทครน,นั้นไว้บรรดาประชาชาติก็โอลมานและราชาจาักรทั้งหลายก็คอนแคลนโลรงเป่งพระสุรเสียงแผ่นดินโลกก็ละลายไปพระยาเวจอมทัพสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของเรามาเถิดมาดูพระราชกิจของพระยาเวว่าพระองค์ทรงทําให้ล้างเปล่าในแผ่นดินโลกอย่างไรพระองค์ทรงให้สงครามสงบจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์ทรงหักคันธนูและฟันหอกเสีย โปร่งสงเผาโลกรมด้วยไฟจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกพระยาเวสจอมทัพสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่กำบันอันแข็งแกร่งของเราเราอธิษฐานพระเจ้าร่กกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สลับพระคําของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายในชาววันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของอรคทรงแต่ต้องทุกหัวใจ เปิดตาใจเขาที่พระคำของพระเจ้าดันจะไปเสริมสร้างชีวิตเขาให้เติบโตขึ้นกับพปรมงให้เขาได้รู้ว่าพระเจ้าทรงรักและห่วงใยชีวิตเขาเสมอขอพระเจ้าได้ทรงอุัพรให้พระคำของพระเจ้าเกิดผลดีต่อพี่น้องทุกๆท,ท,ท่านที่ได้รับฟังได้ยินพระองค์โชาขาทั้งตัวข้าพระองค์เองในการกล่าวถ้อยคําของโรรองขอพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ด้วยกับเราขอมอบเวลานี้ไว้ในพระหัตสุริดของพปรองในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเลยนชอบน้องเล่นชเชิญพี่น้องท่านทังโลงนะครับ พี่ดองครับพี่้องอาจจะเคยดูภาพยนตร์หรือล,ละครทีวีหรือข่าวเกี่ยวกับสงครามการต่อสู้รบต่างๆสิ่งหนึ่งเรามากจะเห็นก็คือบังเกอร์หรือหลุมหลบพังซึ่งปรากฏขึ้นในช่วงสงครามนั้นประชาชนส่วนใหญ่อยู่ท่ามกลางสงครามน่าจะเจอความทุกข์ยากลําบากและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตเขาอาจโดนกระสุนระเบิดหรือวัตถุระเบิดที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาดังนั้นสิ่งที่สามารถป้องกัน ชิดเขาให้ปลอดภัยได้ก็คือบังเกอร์ลุมหลบดภัยนั่นเองดังนั้นเองพี่น้องครับบังเกอร์หลอดภัยจึงเกิดขึ้นในชว่วงสงครามอย่างมากมายเพราะสงครามนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากในสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนไม่มีใครอยากเจอความยากลําบากเจอสงครามและความไม่ปลอดภัยเพราะมันต้องสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่กำลังเผชิญอยู่บังเกอร์ลุมลภัยจึงเป็นที่พึ่งทําให้ทุกคนที่อยู่ในสงครามรู้สึกปลอดภัย ได้มีความมั่นใจในชีวิตที่อาจไม่โดนระเบิดหรือวัตถุระเบิดหรืออาวุธปืนที่ฝ่ายตรงข้ามนั้นยิงเข้ามาดังนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องครับในปัจจุบันเขาจะมีการสร้างบังเกอร์รุ่หลบภัยใต้ดินไวรับมือสงครามวันสิ้นโลกเพราะเหตุสงครามนิวเคลียร์และอาวุธชีวภาพหรือซอมบี้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นบังเกอร์แห่งนี้เป็นบังเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้เป็นบังเกอร์ที่อยู่ภายใต้ภูเขาหินที่ทางบริษัทไวร์วอร์ ได้สร้างขึ้นโดยประตูทางเข้าบังเกอร์จะทนต่อระเบิดนิวเคลียร์สารเครมีชีวภาพและแผ่นดินไหวกองกำลังติดอาวุธบังเกอร์แห่งนี้มีชื่อว่ายูโรปาวันมีรูปภาพไหมครับ,รบนี่คือสิ่งเหล่านี้นะครับบังเกอร์แห่งนี้ภายในบังเกอร์ที่อยู่ใต้ภูเขาจะมีความสดสบายอย่างมากมายมีโรงพยาบาลมีสระว่ายน้ำมี ร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่ภายใต้บังเกอร์นั้นพี่น้องครับและห้องส่วนบุคคลน,นั้นไม่มีใครสามารถเข้าไปได้นอกจากเจ้าของห้องถูกสร้างขึ้นเพื่อใครที่ต้องการการหลบภัยในช่วงสงครามไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้นอกจากเจ้าของห้องเท่านั้นพี่นัองครับนี่คือภาพบ,บังเกอร์ที่มนุษย์คิดว่านี่คือสิ่งที่เขาปลอดภัยที่สุดในช่วงสงครามที่เกิดขึ้นเขาคิดว่านี่คือสิ่งที่สามารถช่วยให้เขานั้น มั่นคงไม่เป็นอันตรายใดทั้งสิ้นเช่นเดียวกันในชีวิตกิเียนของเราหรือตัวเราเองทั้งหลายเราจะอยู่ภายใต้สงครามปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่มากก็น้อยเราจะเนินชีวิตเจอปัญหาสถานการณ์ที่อยู่รอบข้างเราวันนี้ต้องถามว่าวันนี้ใครคือบังเกอร์ของเราในชีวิตของเราใครคือรุมหลบภัยเมืเ่อเวลาเราเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคใครคือที่กำบังที่เข้มแข็งในชีวิตเราที่ทำเราปลอดภัยและก้าวเดินต่อไปได้ ในเหตุการณ์พระคมพีในพระธรรมสดีที่เราได้อ่าน,นไปไปสักครู่นี้เป็นเหตุการณ์ที่ดาวิดและคนของดาวิดถูกไล่ล่าถูกกษัตริย์ซาอูลไล่ล่าเพื่อหมายเอาชีวิตดาวิดต้องหนีตลอดชีวิตท่ามกลางปัญหาที่ไม่มีความมั่นคงและความไม่ปลอดภัยเพราะลายล้อมด้วยศัตรตูที่อยู่ที่อยู่รอบข้างเขาการสู้รบตลอดเวลาบางครั้งดาวิดรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนล้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการสู้รบคงไม่ได้สะดวกสบายต้องคอยระวังตัวอยู่ตลอดเวลา ต้องเหนื่อยล้าและต้องอดทนต่อความยากลำบากที่เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งดาวิดและคนของของดาวิดที่ตามดาวิดนั้นเขาได้สะท้อนสิ่งหนึ่งเขาได้บ่นต่อพระเจ้าแต่เขาได้เรียกร้องหาพระเจ้าโดยร้องเพลงสรรเสริญปรุงจากพระธรรมสดีเราได้อ่านไปเป่อสักครู่นี้สแสดงถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในพระเจ้าแม้ในเวลาที่ยากลําบากท,ที่เขากำลังเผชิญศัตรตูที่ไล่ล่าเขาความทุกข์ยากและความไม่มั่นคงในชีวิตในสถานในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่กําลังเขาเผชิญอยู่ น้องครับสาเหตุใดทําให้ดาวิดและผู้ติดตามดาวิดเขามีความินดีในพระเจ้าเขาได้วางใจในพระเจ้าแม้เขาตกอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนของชีวิตวันนี้พี่น้องหลายท่านอาจเผชิญบุศัร์ปัญหาในชีวิตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานของเราที่ไม่มีความมั่นคงธุรกิจของเราเราขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจโลกที่ไม่ดีตกต่ําหรือการเรียนของเราที่ย่าแย่ เราสอบสิบครั้งแล้ว,วิชาเดียวอะไรไม่จบเลยปัญหามันเกิดขึ้นเราแบกภาละจนไม่รู้ว่าจะไม่มีทางออกในชีวิตหรือแม้แต่อนาคตของเราเราไม่รู้ว่าเราจะเดินไปทางไหนเส้นทางไหนเมื่อเราเรียนจบมาเราจะหางานที่ไหนทํามันไม่มีความแน่นอนที่เกิดขึ้นยิ่งปัจจุบันสถานการณ์โลกเศรษฐกิจต่างๆที่มีความมั่นคงแน่นอนยิ่งทําให้เราทั้งหลายนั้นรู้สึกสันคลนในชีวิตมากขึ้นบางคนเจ็บป่วยมายาวนานปัญหาสุขภาพ ไปหาหมอจนบางครั้งเราท้อใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นพระเจ้าจะช่วยเราได้ยังไงกับปัญหาที่เกิดขึ้นบางครั้งเรามีความมัน่นคงไม่มีความมั่นคงในกิจใจเราเจอปัญหาเราไม่อยากอยู่เลยในโลกนี้เราเห็นสังคมมากมายที่เกิดขึ้นท่ามกลางเมื่อเกิดปัญหาคนควบคุมตัวเองไม่ได้คนหนีปัญหาแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่ผิดๆเขาไม่ได้มีที่พึ่งที่หนักแน่นบางคนจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย บางคนจบชีวิตด้วยการทำสิ่งต่างๆทำสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่พี่น้องครับวันนี้เราเป็นคนของพระเจ้าพระเจ้าให้เรามีวิธีการในการ,รเผชิญปัญหาที่ดีและมีความมั่นคงกันเป็นไหมครับพี่น้องแต่ยามเรารเผชิญปัญหาหรือทางตันมีทางออกไม่รู้จะไปหาใครทําให้ชีวิตเราสั่นคลอนนั้นพี่น้องครับวันนี้ผมจะบอกท่านว่าให้ท่านร้องหาพระเจ้าสิครับเรียกร้องหาพระเจ้าเหมือนดาวิดและคนของดาวิดที่เขาด้งเชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่ของพระองค์เสมอ เขายังชื่นชมยินดีในสิ่งพระเจ้าทรงกระทำในชีวนเขาจากพระธรรมตอนนี้ที่พี่น้องได้อ่านไปสักครู่นี้นะครับเราเห็นว่าดาวิดเองเขาได้ไว้วางใจและเชื่อมั่นในพระเจ้าและความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงวันนี้คําถามที่มาถึงเราว่าและวันนี้เราเชื่อในพระเจ้าเราเชื่อหรือไม่วันนี้เรายังวางใจในพระเจ้าที่เรารักหรือไม่ว่าองค์สามารถช่วยเราได้ท่ามกลางปัญหาเรา,าเผชิญอยู่วันนี้เรามาพิจารณาพระคำพระเจ้าด้วยกันในตอนนี้ ซึ่งผมได้ให้หัวข้อเทศสารในชาวนี้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่เพราะเหตุใดพระเจ้าจึงเป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่มีเหตุผลด้วยกัน3ประการด้วยกันประการที่1นึ่งพี่บอกว่าประการหนึ่งพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยและกำลังของเราในข้อหนึ่งข้อ3บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยและกำลังและกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามยากลำบากฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไป ั่นคือสิ่งที่ดาวิดสะท้อนเห็นพระเจ้าเป็นที่ลีภัยของเขาและเป็นกําลังของเขาเขาไม่กลัวที่จะเผชิญปัญหาที่อยู่ต่อหน้าเขาคําว่าลีภัยในพระธรรมตอนนี้เป็นภาพที่ถึงภาพของการพักพิงให้พ้นจากอันตรายซึ่งบ่งบอกให้เห็นว่าพระเจ้าเป็นความมั่นคงและปลอดภัยที่แท้จริงในชีวิตของเราเมื่อเราเจอมอรสุมพาย,ยุชีวิตสรุดีบทที่เก้าเข้อหนึ่งว่าผู้ที่อาศัยในที่กำบังของโปร่งผู้สูงสุดจะอ,อยู่ในร่มเงาของ ผู้ทรงพระคิทธิตข้าพเจ้าจะทูลพระยาเวว่าที่ลี้ภัยของข้าพลงและป้อมประกาศของข้าพลงพระเจ้าของข้าพลงผู้ที่ข้าพลงไว้วางใจพี่้องครับวันนี้พระเจ้าเป็นที่ลีภ้ภัยและกำบังที่เข้มแข็งในชีวิตของท่านหรือไม่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ในสถานการณ์ที่ท,ท่านเผชิญอยู่หรือไม่วันนี้อยากให้พระเจ้าเป็นเพียง สิ่งที่เราเชื่อว่าพระองค์ตั้งอยู่ข้างบนโดยไม่อยู่ในปัญหาของเราแต่พระเจ้าอยู่ในปัญหาของเราทั้งสิ้นเมื่อเราร้องเรียกหาพระองค์เองไหมครับพี่น้องในพระธรรมอิสยาห์บทที่3ข้อ6บอกว่าเขาจะอาศัยอยู่บนที่สูงที่ลิภัยของเขาจะเป็นป้อมหินจะมีผู้ให้อาหารแก่เขาน้ำดื่มของเขาจะมีแน่นอน มีแน่ป้อมปราก,การขเขาเป็นป้อมหินเป็นภาพสะทอ้อนถึงความมั่นคงเวลาเผชิญโรกศักในชีวิตของเราไม่ว่าเรื่องใดก็ตามพี่้องครับพระเจ้าเป็นป้อมปราก,การของเราเป็นไหมครับเป็นที่เป็นที่ลี้ภัยที่ปลอดภัยที่สุดในชีวิตของเรายามเราเผชิญปัญหาหากเราทําธุรกิจกําลังเผชิญปัญหาพี่้องครับให้ท่านเชื่อในพระเจ้า แม้ธนาคารว่าท่านกู้ไม่ได้แล้วเพราะสินเชื่อท่านเต็มหมดแล้วจงเข้าหาพระเจ้าสิครับพระองค์จะทรงเปิดหนทางกับท่านในปัญหานั้นหากท่านเป็นนักเรียนนักศึกษาวันนี้ท่านจะถอดใจวิชาท่านเรียนยากมากวันนี้ท่านร้องหาพระเจ้าครับเข้าไปลี้ภัยในพระองค์เข้าไปพึ่งพิงในพระงพองค์ขอพระเจ้า,า,าประทานสติปัญญาใกับท่านและพระองค์จะทรงช่วยท่านให้มีสติปัญญายมาชาพระชา้าวันนี้หากเราเจอภาระาปัญหาทา่ามกลางสิ่งที่มีความแน่นอน วันนี้ผมอยากบอกท่านว่าท่านอาจเจอทางตันในชีวิตของท่านไม่มีใครช่วยได้วันนี้อยากบอกขอให้ท่านเข้ามาหาพระเจ้าสิครับแล้วพระองค์จะทรงประทานหนทางกับท่านพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นกำลังที่เข้มแข็งพระอง์ยังเป็นกำลังของท่านด้วยพระองค์เป็นกำลังของท่านเสมอในชีวิตของท่านขอเพียงท่านขอเพียงท่านกล้าที่จะเข้ามาพักผิงในพระเจ้า ด้วยัวใจที่เชื่อววางใจในพระองค์เพราะในวิกฤตของชีวิตหรือปัญหาเราเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพี่น้องครับเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราในวิกฤตชีวิตของเราเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราพระเจ้าเป็นที่ริบพยและเป็นกําลังของเราทรงฤทธิอำนาจปรอมให้เรามีเลี้ยวแรงที่สามารถต่อสู้ได้ พ่อผีตอนนี้ได้พูดถึงกําลังกําลังไม่ใช่เพียงแต่กําลังกายนั้นแต่เป็นฤทธิดเดชของพระเจ้าที่ต่อสู้กับปัญหาแทนเราอยู่ด้วยกับเราเรารเผชิญสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนพระเจ้าจะให้เรามีกําลังที่สามารถมีชัยชนะเหนือปัญหานั้นได้พระเจ้าไม่ได้ให้เราหนีปัญหาไปนะครับแต่พระเจ้าให้เรารเผชิญปัญหาด้วยกําลังที่มาจากพระองค์อย่างแท้จริงในพระธรรมอิสยาห์บทที่40สบอกว่า แต่คอยสิกาว่าโรรองประธานกําลังแก่คนอ่อนอ่อนเปี้ยและผู้ไม่มีพลังนั้นโปร่งโนเขามีเลี้ยวแรงมากแม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเปียและเด็ดเหนื่อยและชายชะก,กันจะล้มลงทีเดียวแต่ผู้ที่รอคอยพยาเวจะรับกําลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปี้ยเขาจะเดินและไม่เด็ดเหนื่อยดองเขาจะมีกําลังขึ้นื่อเรารอคอยพระเจ้าเองไหมครับหลายครั้งเราขาดกําลัง เพราะเราไม่ได้รอคอยพระเจ้าภาพของนอกอินทรีนั้นเมื่อเจอลมพายุนอกอินทรีจะกลางปีกรับพายุมันกลางปีกไม่ต้องบินเพราะว่าพายุจะส่งให้นอกอินทรีบินขึ้นสูงลอยขึ้นบนท้องฟ้าเช่นเดียวกับชีวิตของเราเองเมื่อเรารับกําลังจากพระเจ้าเราไม่ต้องออกแรงเองแต่พระเจ้าจะให้เรามีชัยชนะในปัญหานั้นได้เหมือนกับนอกอินทรีที่มันบินขึ้นบนท้องฟ้ายิ่งเจอมรสุมมากเท่าไหร่ นกอินทรียิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้นจะบินขึ้นสูงมากเท่านั้นบนท้องฟ้าชีเราเช่นเดียวกันเมื่อเราเข้ามาพักผิงในพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งกําลังของเราและเป็นที่ลี้ภัยที่ปลอดภยัยเราจะมีชัยชนะในปัญหานั้นอเองไหมครับพี่น้องในพระธรรมฟิลิปปีบทที่ 4: 12, ีดด่ข้อสิว่าอาจารย์บารโลได้กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดๆหรือทุกกรณีข้าพเจ้าจเรียนรู้เคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องและความยากลําบากความอุดมสมบูรณ์และความขัดสน เปาโลได้พูดในข้อบสมว่าข right? ้าพเจ้าประชิญทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าประเชิญทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้เสริมกาลังข้าพเจ้าคําว่าประชิญในภาษากรีกแปลตัวตัวว่าทําได้ทุกอย่างโดยพระเจ้าผู้เสริมกําลังเราดังนั้นเองเราสามารถประชิญทุกสิ่งได้โดยพระเจ้าที่อยู่กับเราเอเ็นไหมครับเราจะมีชัยชนะในพระเจ้ามีช่วงหนึ่งในชีวิตของผมเองผมเจอวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจการเงิน ในช่วงที่พญาตั้งคันตอนนั้นผมตั้งคันเรามีปัญหาการเงินมากเราไม่เคยบอกใครเลยและเป็นช่วงที่ผมเองทําผมเป็นทนาอิสระในหนึ่งปีนั้นที่พญาตั้งท้องใกล้จะคลอดพี่ต้องงานไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวไรายได้มาทางเดียวคือภรรยาที่ทำงานประจำบัตรเครดิตท,ที่มีในประเทศไทยทุกธนาคารเราใช้เต็มวง,วงเงินหมดเลยเรามีหนี้บัตรเครดิตรวมหลายแสนบาทในขณะนั้น ยิ่งวันใกล้คลอดเงินในบัญชีก็ยังไม่มีพอที่จ่ายค่าโรงพยาบาลแม้พยายเองจะสามารถเบิบกการสมคมได้บางส่วนก็ตามแต่ก็ยังเหลือค่าใช้จ่ายอยู่หลายหมื่นบาททีเดียวพี่้องครับในวิธีในตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมอดกับลังมากผมเหนื่อยล้ากับปัญหารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าปีหนึ่งเราไม่มีไรายได้เลยปีหนึ่งเราไม่มีไรายได้เลยเราอยู่ได้ยังไงเหนื่อยล้าเราทําทุกอย่างไม่ทําทุกอย่างสมัครงานทุกบริษัทหลายสิบบริษัทในขณะนั้นเราจบทั้งเนติบัณฑิต จบทงปริญาโทจบอะไรต่างเรามีประสบการณ์มากมายทุกคนบอกว่าเรามีคุณสมบัติที่เขาต้องการหมดเลยทุกบริษัทแล้วเขาจะเรียกกลับแล้วเขาบอกว่าเขาจะติดต่อกลับมาไม่มีแม้แต่บริษัทเดียวเรียกเราไปทํางานเขาว่าเขาจะเอาเราแต่ไม่มีสักบริษัทเลยที่จะเอาเราแม้แต่บริษัทเดียวเป็นช่วงวิกฤตชีวิตที่เราต้องใช้ความอดทนและความเชื่ออย่างสูงในวิธีทานั้นเองผมผมรู้จะทําไงมันเป็นทางตันของชีวิตเป็นช่วงที่เม็นผมกำลังจมน้ําลง พี่น้องเห็นภาพคนจมน้ำใช่ไหมครับคนเรลังจมน้าแล้วหมดแรงยิ่งเราไหว้เรายิ่งจมลงไปในน้ํามากขึ้นเท่านั้นเลยบอกพระยาว,ว่าเราหมดแรงแต่เราเชื่อพระเจ้าอยู่เราจะจับมือก,กันอธิษฐานกับพระเจ้าบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าปัญหารเราเผชิญอยู่วันนี้เราจะเชื่อพผลถ้าพระเยซูทรงพระชนอยู่ เรารู้ว่าโดยกําลังเราไม่สามารถที่จะ,ะเผชิญปัญหานั้นได้อย่างแน่นอนแต่รู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และ,ะลงเป็นกําลังของเราเราจะผ่านไปได้พี่้องครับดูเหมือนทุกอย่างเงียบหมดไม่มีทางเป็นไปได้ในวันที่ลูกชายถูกผ่าตัดขอดจากโรงพยาบาลตอนนั้นตังค์ยังไม่มีเลยไม่มีพอจ่ายค่ารพต้องผ่าคขอดน้าหนักทั้ง4กิโลเจ็ดสิบกรัมต้องผ่าออกไม่สามารถคลอดด้วยตัวเองได้พี่้องครับในเวลานั้น เราได้ร้องทูนกับพระเจ้าและรอคอยพระองค์ขอพระเจ้าทําการอัศจรรย์ปรากฏว่าพระเจ้าทําการอัศจรรย์เกินความคาดหมายของเราคนที่เคยยืมเงินเราไปเอาเงินเราไปเราไม่เคยอยู่ดีๆวันนั้นเขาเงินมาให้เราเขาไปเยี่ยมเราแล้วเ,าเอาเงินมาคืนเราเป็นจํานวนที่พอดีกับค่าค่าจ่ายโรงพยาบาลพอดีเลยจำนวนสี่หมื่นกว่าบาทที่เขาเอาอไปและเขามาคืนและยิ่งกว่านั้นเองหนี้สินที่เรามีหลายแสนบาทนั้นพระเจ้าทําการอัศจรรย์ เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งพระเจ้าเราไว้วางใจในพระองค์ผมได้งานได้งานคดีหนึ่งที่ผมทำนะครับพระเจ้าปลดหนี้หลายแสนบาทนั้นในเวลาไม่กี่เดือนนั่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เมื่อเราเข้าลี้ภัยในพระองค์และรับกําลังจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในแม้สถานการณ์ด้วยว่าเป็นทางตันในชีวิตของเราแต่ในพระองค์ไม่มีทางตันอีกเลยไหมครับพี่น้องเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่วันนี้พออยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านว่า ไม่ว่าท่านเผชิญปัญหาว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามพี่น้องลองเรียกหาพระเจ้าเหมือนที่ดาวิดเขาร้องเรียกหาพระเจ้าสิครับให้เราใช้หัวใจแห่งความเชื่อของเราและความมั่นใจในพระองและรอคอยพระองเข้ามาพึ่งพาพระองพูดเป็นที่ลี้ภัยและกับลาของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องนั่นคือประการแรกเพราะว่าอะไรครับพระเจ้าจะช่วยเราเพราะสุดเอื้อมมือของมนุษย์คือฝีมัดของพระเจ้าในชีวิตของท่านพี่น้องให้เรามั่นใจในพระเจ้านั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สอง พระเจ้าทรงเป็นความช,ช่วยเหลือประการที่สองทรงเป็นผู้สิทธิ์กับเราในข้อที่สี่บอกว่ามีแม่น้ําสายหนึ่งที่คลองระบายทําให้นครขอ,ของพระเจ้ายินดีคือที่ประทับบริสุทิ์ขององค์ผู้สูงสุดพระเจ้าทรงสิทธิ์กลางนครนครนั้นจะไม่สันคอนเพราะุ่งอรุณพระเจ้าจะช่วยคนในน,นครนั้นไว้ข้อหกว่า,ราบรรดาประชาชาติก็อนลหมานและราชอาณาจักรทั้งหลายก็คนก็คลอนแคลนปลุ่มเป่งวัสดุเสียงแผ่นดินโลกก็ละลายไปรอยเวจอมทัพ สถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าพระคำตอนนี้แสดงถึงความมั่นใจของดาวิดท,ที่เขาได้สอนที่เขาได้ไเผชิญสถานการณ์ในขณะนั้นที่ไายลอบด้วยปัญหาคือศัตรตูที่อยู่ข้างๆเขาไม้เอาชีวิตของเขาไมายย้จาะตามล่าเขาแต่เขาไม่ได้หวาดกลัวต่อสถานการณ์นั้นเพราะดาวิดมั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเขาเวลาที่เขาอ่อนแอเวลาที่เขาเผชิญความยากลําบากแล้วครับเช่นเดียวกันวันนี้พระคำพระเจ้ามาถึงพี่น้องทุกท่าน เม่ท่้นกัาเราเผชิญปัญหาชีวิตไม่ว่าเป็นเรื่องความบาดที่ของท่านที่ท่านพยายามต่อสู้กับมันท่านไม่มีชัยชนะพระเยซูทรงอยู่กับท่านเองไหมครับหวลาท่านเผชิญปัญหาธุรกิจการงานการเรียนของท่านสุขภาพปัญหาความคิดของท่านที่แก้ไม่ตกพระเจ้าก็อยู่กับท่านลงปารานาที่ช่วยเหลือท่านเสมอเปล้ครับอย่ากลัวแต่จงวางใจในพระเจ้าเพราะว่าพระองค์เป็นผู้สิทธิ์อยู่กับท่านและพร้อมจะช่วยท่านเสมอ อิสยาบทที่12ข้อ6ว่าชาวซิโยนเอ,อ๋ยจงโห่ร้องและเป่งเสียงด้วยความยินดีเพราะว่าองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลนั้นทรงยิ่งใหญ่อยู่ท่ามกลางท่านพระเจ้ายิ่งใหญ่อยู่ท่ามกลางท่านเหมือนเพลงเมื่อเช้าที่ร้องว่าพระเจ้าของเราพระเจ้าเป็นที่กำบังที่เข้มแข็งมีพระเจ้าอยู่กับเราโรรองสมบูชนอยู่โปรอ่งอยู่ทรงช่วยเราเองไหมครับเราเห็นตัวอย่างคนของพระเจ้ามากมายที่พระเจ้าได้ทรงช่วยเขาในสถานการณ์ที่ยากลาบากคนตัวอย่างหนึ่งในพระมภี์ที่ผมจะยกขึ้นมาเพื่อน้องได รู้จากชีวิตของเขาคือดาเนียลดานียลเป็นอุนคคลหนึ่งที่พระผีดีบันทึกไว้เมอเขาต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากถูกกลั่นแกล้งจากบรรดาขุนนางทั้งหลายที่อิจฉาดานีเลในในสมัยกษัตริย์ดาริอัตแห่งอาณาจักรเปอร์เซียเขาได้ใช้กลอุบายในการที่ให้พระราชาออกกฎหมายและลงประกาศห้ามนการอธิษฐานต่อพระเจ้าห้ามเอ่ยนามผราอื่นนอกจากนามของกษัตริย์ดาริอัตในขณะนั้นเวลานั้นดานียลกำลังเผชิญ,ชญสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน สถานการณ์ที่ตกเป็นอันตรายมากคือหมายถึงชิดของดาเนียลถ้าเขาอิจฉากับพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่เขาเราต้องโดนคืออะไรครับถูกโยนไปในถ้ำสิงถ้ำสิงโตให้สิงโตกัดกินนะครับในเหตุการณ์ตอนนี้เองเป็นสถานการณ์ที่พระพีได้บันทึกไว้ในดาเนียลบทที่6ข้อ10บอกว่าเมื่อดาเนียลทราบว่ากษัตริย์ลงพระนามในหนังสือสําคัญนั้นแล้วท่านก็กลับบ้านซึ่งมีหน้าต่างชั้นบนเปิดตรงไปย,งงยังกรุงเยรูซาเล็มและท่านก็คุกเข่าลงอิจฉาวันละสามครั้งอิจฉา,าขอบคุณพระเจ้า ของท่านอย่างที่เคยทำเสมอมาดานเนียลเปิดหน้าต่างไอฐานหันหน้าไปยังกรุงเยซาเลม็มกรุงเยซาเล็มสะท้อนถึงการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าสะท้อนถึงที่ประทับของพระองค์ในเวลานั้นดานเนียลเองเขาไม่ได้หวาดกลัวปัญหาที่กาเผชิญอยู่แต่เขาตอบสนองต่อสถานการณ์โดยเขามองไปที่พระเจ้ามองไปที่พระเจ้าและมีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเขาในสถานการณ์นั้นดานเนียลเองเมื่อเขาอธิษฐานกับพระองค์ และเขายึดมั่นในความไว้วางใจพระเจ้าพี่น้องครับถ้าพี่น้องเจอสถานการณ์เหม็นดานเนี่ยพี่น้องยังอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่หรือเปล่าครับพี่น้องยังเดินติดตามพระเจ้าอยู่ไหมวันนี้เป็นคําถามที่อยากถามน้องว่าเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่ดูเหมือนจมมีทางออกที่มันยํำแย่ในชนีวิตเราสุดๆวันนี้ท่านยังมั่นใจไว่าพระเจ้าทรงอยู่กับท่านเสมอโงร์ยังทรงอยู่กับท่านในความเจ็บป่วยของท่านพปรยยังทรงอยู่ในท่านในปัญหาท่านกำลังเผชิญอยู่ในธุรกิจของท่าน ในครอบครัวของท่านในความรักของท่านในอนาคตของท่านในการเรียนของท่านวันนี้ขอท่านมั่นใจในดาเนียลบทที่6ข้อ16บกอกว่าและกษัตริย์สมบัญชาดาเนียลก็ถูกโยนในถ้ำสิงกษัตริย์ก่าวแก่ดาเนียลบ่าพระเจ้าของท่านผู้ที่ท่านปฏิบัติอยู่ตลอดเวลานั้นทรงช่วยกู้ท่านเถิดแล้วเขานําก้อนหินก้อนศิลาก้อนหนึ่งมาปิดปากถ้ำไว้กษัตริย์สมประทับตาของพระองและตาของบรรดาขา้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของพระอง เพื่อว่าจะมีผู้ใดเพื่อว่าจะม,มีใครเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของดานเนียยลได้ดานเนียยลถูกปิดโดยก้อนหินและพับตาไว้เป็นสถานการณ์ที่ตกอยู่ในอันตรายที่ไม่มีใครสามารถช่วยได้เขาอยู่กับซินโตในเวลานั้นเพียงลำพัง วันนี้พี่น้องอาจจะอยู่กับสิงโตปัญหาของท่านเพียงลําพังแต่สิ่งหนึ่งที่ดาเนียนได้ร้องทูลกับพระเจ้าในสถานการณ์ที่ยากลาบากเขายังมั่นใจและรู้ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเขาในข้อ19พอในข้อ9ในดานียนที่6ข้อ9ว่าพอเช้าตู่กษัตริย์ตื่นก็ตื่นบรรทมรีบเสร็จไปยังถ้ำสิงโตเมื่อโบกเสร็จมาใกล้ถ้ำใกล้ถ้ำที่ดาเนียนอยู่พระองค์จึงตัดเรียกกับดานีน ด้วยเสียงโทมนัสว่าโอ้ดาเนียนผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงระชนอยู่พระเจ้าของท่านซึ่งท่านปฏิบัติอยู่เนื่องนิดนั้นทรงสามารถช่วยกู้ท่านจากสิงโตได้หรือนี่เป็นคําถามของคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าของท่านช่วยได้จริงหรือแลข้อเียว่าแล้วดาเนียนทูลกษัตริย์ว่าข้าแต่พระราชาขอทรงเจริญเป็นนิดพระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ทูตสวรรค์มาปิดปากสิงโตวไว้มันไม่ทำอันตรายแก่ข้าพระบาทพระเจ้าใช้ทูตสวรรค์ปิดปากสิงโตวไว้ พระเจ้าช่วยเราพระเจ้าช่วยดานีเยลได้ฉันใดพี่น้องครับในปัญหาที่เขาเผชิญอยู่พระเจ้าก็สามารถช่วยเหลือท่านได้เช่นเดียวกันพระเจ้าอาจะปิดปัญหาให้เรามีชัยชนะในปัญหาเรากาลังเผชิญอยู่เหมือนที่พระเจ้าได้ปิดปากสิงโตไว้สิงโต,งโตนั้นไม่ใช่สิงโตที่กําลังอิ่มแต่เป็นสิงโตที่ถูกขังไว้ไม่มีอาหารกินมาหลายสัปดาห์หลายวันเมื่อมีการโยนคนเขาไปพี่น้องคนยังไม่ตกถึงพื้นคนนั้นจะถูกสิงโตกัดกินฉีกร่างกลางอากาศ แต่ดาเนียนถูกโยนลงไปสิงโตกลายเป็นแมวไม่สามารถทำอันตรายท่านได้ข้อยิบสามว่าฝ่ายพระราชาก็โสมนัสยิ่งนักโปรงทรบัญชาให้นําดาเนียนออกมาจากถ้าเขาจึงเอาดาเนียนออกมาจากถ้ำไม่ปรากฏว่ามีอันตรายอย่างใดที่ตัวแก่ที่ตัวท่านเลยเพราะท่านได้วางใจในพระเจ้าในพระเจ้าดาเนียนวางใจในพระเจ้าเขาไม่เป็นอันตรายใดสิน้น พี่น้องครับชีวิตของเราเองเช่นเดียวกันในการติดตามพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่กับท่านไม่มีอะไรสามารถทําท่านได้ถ้าท่านวางใจพระเจ้าผมเองเช่นเดียวกันมีครั้งหนึ่งที่ผมเป็นมีความหวาดกลัวมากในชีวิตมีช่วงหนึ่งของชีวิตผมได้เดินทางไปที่ต่างจังหวัดไปที่ผมขับรถจากกรุงเทพไปที่จังหวัดตังจากกรุงเทพไปที่ตังในช่วงปีใหม่เพื่อไปแสดงความดีกับเพื่อนที่บริษัทใหม่ที่อำเภอสิเกาจังหวัดตัง แล้วเราก็จะแวะไปเที่ยวต่อที่เกาะลันตาที่ที่จังหวัดกระบ,บี่ในช่วงเหตุการณ์หนึ่งการสแสดงไปผมไปขับรถไปถึงต่างในเย็นมากแล้วเขาที่พักที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่ในช่วงเวลานั้นเองตอนนั้นผมกับภรรยาเรายังไม่ได้แต่งงานกันเราไปกับพี่น้องหลายท่านประมาณห้าหกคนเราไปแล้วผมขับรถไปหาเพื่อนในเส้นทางที่ผมไม่เคยคุ้นเคยเลยห่างประมาณระจากที่พักไปยังบ้านเพื่อนน้หา่างมันห้าสิบกว่ากิโล ดูแผนที่ไปตอนนั้นยังไม่ค่ามากดูแผนที่ไปไปถึงจังปลอดภัยแล้วก็สังเกตจุดต่างๆไว้อย่างดีเลยว่าจะกลับมาให้ถูกทางพี่น้องครับผมไปถึงบ้านเพื่อนหกโมงแสดงความดีอยู่กับเพื่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งทุ่มหนึ่งตอนกลับทางที่จดจําไว้ผมจําไม่ได้สักสักอย่างเลยมืดหมดเลยเส้นทางมืดไม่มีเสาไฟฟ้าปรากฏว่าอะไรครับผมขับรถไปหลงทาง หลงทางเข้าไปในป่ายางมีแต่ป่ายางหมดมองไปรอบๆมีบ้านคนแม้สักแม้สักหลังเสาไฟก็ไม่มีเส้นทางเป็นทางลุกลังสิ่งที่ผมกลัวที่สุดตอนนั้นไม่ได้กลัวว่าไม่ได้กลัวผีแต่ผมกลัวโจรกลัวการถูกสิงรั์และพดตอนนั้นภรรยานั่งอยู่ด้วยตอนนี้ไม่ได้แต่งงานกันกลัวเขาถูกทําร้ายผมไม่ได้บอกเขาว่าผมหลงทางผมกลัวเขาตกใจแต่ผมนี่กลัว แต่ผมนี่กลัวสุดๆเลยกลัวโจรมันมีแต่ป่ายังไม่มีบ้านคนมืดหมดเลยยิ่งขับไปยิ่งมืดยิ่งขับไปเท่าไหร่ยิ่งไม่มีบ้านคนในเวลานั้นไม่รู้จะทำไงผมหยุดหยุดรถสักพักหนึ่งแต่เขาไม่รู้ว่าผมกําลังกลัวกําลังหลงทางพี่น้องครับผมอิหานพระเจ้าผมบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าผมกําลังหลงทางและกลัวมากด้วยกลัวไม่ปลอดภยัย ก็ถูกทำร้ายขอพระเจ้าช่วยให้หาทางออกให้เจอ่ามกลางความมืดไม่มีเส้นทางไหนไม่มีสีแยกอะไทั้งสิ้นมีพอผมไอษหาเสร็จมีเสียงถึงพูดในหัวใจบอกว่าให้ขับตรงไปตรงไปอย่างเดียวแล้วจะเจอป้ายบอกทางอยู่ตรงข้างหน้าแล้วครับผมขับไป่ามกลางความมืดประมาณ20กว่ากิโลขับไปอย่างเร็วเลยทางลูกลังฝุ่นตลบเลยพยาบอกว่าทำไมเธอขับรถเร็วจัง เราก็ไม่บอกเพิ่งเฉลยเพื่อเช้านี้ว่าทําไมถึงขับรถเร็วตอนนั้นเพราะหลงทางมืดมันมืดและน่ากลัวมาก้องครับวินาทีนั้นผมบอกพระเจ้าว่าถ้ามีใครมากระโดดฝังหน้าผมผมชนอย่างเดียวชนเลยเพราะาอะไรครับไม่มีบ้านคนเลยสันนิษฐานได้เลยต้องเป็นจนแน่ๆไ,ไม่มีอย่างอื่นแน่นอนขับไปท่ามกลางความมืดท่ามกลางสถกกานไม่ไว้ใจแต่ผมวางใจพระเจ้าเมื่ออธิษฐานเสร็จพระเจ้าอยู่ด้วยกับผมด้วย ราว่าไปเจอทางพอดีพี่น้องครับเจอทางไปเจอทางบอกว่าป้ายว่าไปตังขับรถย้อนไปอีกนะครับไปที่ภาคอีกประมาณเกือบห้าสิบกิโลโอ้วันได้นล้ครับพี่น้องขอคุณพระเจ้าที่ผมหาทางออกได้ไม่จมอยู่ที่ไม่ถูกข้าหมกอยู่ที่ส่วนยางแล้วเป็นข่าวได้ด้วผมขอคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงอยู่ด้วยในสถานการณ์ที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่เป็นเป็นสถานการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากแตหัวใจผมกำลังอะไรครับวาดกลัว กำลังรู้ว่าสถานการณ์นั้นไม่ปกติแน่นอนถ้ามีโจรเข้ามาพี่้องครับพระเจ้าเช่นเดียวกันบางครั้งพระเจ้าปรารถนาฮะให้เรานั้นร้องหาพระองค์ให้เรามั่นใจใเราเจอทางตังนชิดดูเือนความมืดที่มันปกคลุมหาทางออกไม่เจอแต่พระเจ้าจะให้ทางออกกับท่านพระองค์ทรงอยู่กับท่านเสมอเองนะครับพระเจ้าทรงปรารถนาจะช่วยเหลือท่านพี่้องครับวันนี้พี่น้องไม่เจอประษัก์หาทางออกไม่เจอในชิตปัญหาที่ท่านเผชิญอยู่ก็ตาม ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยพระเจ้าทรงอยู่กับท่านเสมอเอเนไหมครับนั่นคือความช่วยเหลือพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ท่ามกลางปัญหาของเราพระเจ้าจะเป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเราเสมอประการสุดท้ายพระองค์ทรงเป็นพระองค์ทรงมีพระราชกิจอันยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงมีพระราชกิจอันยิ่งใหญ่นี่นคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้ดาวิดได้พูดไว้ได้บรรยายถึงความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อสถานการณ์ที่อยู่รอบข้างเขาในข้อ8บอกว่ามาดูเถิดมาดูพระราชกิจของพระยาเว ว่าโปร่งทรงทําให้ล้างเปล่าในแผ่นโลกอย่างไรโปรองทรงให้สงขาสงบจนถึงสุดป,ปลายแผ่นดินโลกโปรองทรงหักคันธนูและฟันหอ,อกเสียโปรองทรงเผาโลกกลมด้วยไฟโลกกลมนี้แไปลได้ความหนึ่งก็คือรถล้นลบของคนอียิปต์ของคนโบราณในสมัยนั้นเขาสิดว่าจงนิ่งเสียและดูเถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยก,ย,ก,ชาชาย,กย่องในแผ่นดินโลกข้อเสียบ,บอกว่าพระยาเวสจอมทัพสถิตกับ เราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่กำบังแข็งแกร่งของเราเราเห็นถึงพระธรรมตอนนี้ดาวิดได้ไว้วางใจในพระเจ้าเขาเชื่อในพระรกิตของพระเจ้าที่ทรงกระทําต่อชิตุนเขาที่ผ่านมาเขาเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้ทํากับบรรพบุรุษของเขาเขารู้ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเขาพระองค์สามารถให้เขาหลุดพ้นและปลอดภัยจากสงครามนั้นได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับวันนี้ ย้องเชืนน่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรือไม่และพัะสญัญาของพระองค์ที่มาถึงชีวิตของเราแม้สถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าทรงในพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้เองไหมครับพระเจ้าเป็นทําทุกสิ่งได้เพราะองค์ทรงยิ่งใหญ่มีพระราชิจที่ยิ่งใหญ่ขอเพียงแต่เรากล้าที่จะมอบปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ไว้กับพระองค์ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่จมอยู่กับปัญหาที่ท่านกำลัง,ลงเผชิญอยู่แต่จงกล้าที่จะก้าวออกมาจากปัญหานั้นและเดินไปกับพระเจ้าด้วยความเชื่อ ท่านจะเห็นการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าในชีวิตของท่านในข้อที่สิบบอกว่าจงนิ่งเสียในภาษาฮิปูได้แปลว่าปล่อยไปเสียหรือการไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆที่ทําเราหยุดสรรเสริญพระเจ้าหรือทําให้เราหยุดในการเดินกับพระเจ้าแต่เป็นการที่เรายอมให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตเราอย่างถูกต้องเหมาะสมในชีวิตของเรานั่นคือการเราเดนิ่งเพื่อเราจะรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เพื่อเราจะมอบปัญหาของเราเผชิญอยู่ไว้กับพระองค์ เราเปเิอปัญหาไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามพี่้องครับสรรเสริญในความใหญ่ของพระเจ้าสิครับสรรเสริญพระเจ้าในเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้พระองค์ทรงทําการอย่างยิ่งในเหตุการณ์มั่งพีตอนหนึ่งในในช่วงที่คนอียิปต์ไล่ล่าคนอิสราเอลลังข้ามทะเลแดงเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ดูเหมือนดูแล้วถ้าในสายตาเราคนอิสราเอลจะข้ามทะเลแดงได้อย่างไร คนอิสราเอลจะต่อสู้กับรถลบของคนอียิปต์ได้อย่างไรโมเสสคนอิสราเอลในขะนั้นเจอทางตันเพราะทะเลแดงกำลังขวังหน้าเขาอยู่ข้างหลังคือกองทัพอียิปต์กำลังไล่ล่าจะเอาชีวิตเขาี่น้องครับวันนี้ชีวิตเราอยู่ท่กากลางปัญหาไม่กับคนอิสราเอล แต่ให้พี่น้องได้ดูพระราคิตของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าท่านสิครับบางครั้งเราจะบ่นต่อพระเจ้าเมื่อคนอิสราเอลในช่วงแรกก็ได้ที่บ่นกับโมเสสบอกว่าในอพยพบที่14ข้อสิว่าเมื่อฟาโรรงเข้ามาใกล้ชนชาติอิสราเอลก็เงยหน้าขึ้นดูและนี่เนี่ยชาวอียบยกติดตามมาพวกเขาหวาดกลัวยิ่งนักจึงร้องทูลพระยาเวพวกเขาบอกกับโมเสสว่าหลุงฝังศพในอียบไม่มีหรือท่านจึงพาพวกเราออกมาตายในถิ่นทุรกันดาร ทำไมท่านจึงทํากับเราเช่นนี้หรือพาเราออกจากอียิปต์ข้อสองว่าเราบอกท่านในอียิปต์แล้วไม่ใช่หรือว่าปล่อยพวกเราตามลําพังให้เรารับใช้คนอียิปต์เถิดนี่คือสถานการณ์คนอิสราเอลในขณะนั้นยอมตายกับปัญหายอมตกเป็นทาสของอียิปต์ตายในเทรนดนอียิปต์ดีกว่าการที่เขาจะออกไปในสูรดินแดนพระสัญญาของพระเจ้าเดินไปกับพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเขาให้ไปรับคือแผ่นดินคาณาอันเขาหวาดกลัวต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เขาไม่ได้มองที่พระเจ้าเขามองที่ปัญหามองกองทัพอียิปต์กำลังไล่ล่ามาเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองปัญหาใหญ่กว่าพระเจ้าเราจะไม่สามารถเห็นความใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตเราได้เมื่อไหร่เรามองปัญหาเป็นขนมหวานและเรามองไปที่พระเจ้าปัญหาของเราจะเป็นเหมือนขนมหวานในชีวิตเราที่เราเคี้ยวได้พระเจ้าปรารถนาที่ช่วยเหลือเราและประสงค์ทาการใหญ่ผ่าชีวิตของเราในข้อ13โมเสสได้กล่าวไว้ว่า โมเสสกล่าวประชากรว่าอย่าก,กลัวเลยจงยืนนิ่งอยู่คอยดูความรอดจากพยาเวซึ่งทรงทำเพื่อพวกท่านในวันนี้เพราะคนอียิปต์ที่เห็นในวันนี้พวกท่านจะไม่เห็นอีกเลยตลอดไปเพราะพยาเวทรงลบแทนท่านทั้งหลายพวกท่านจงสงบอยู่เถิดนั่นคือสิ่งที่นั่นคือสิ่งที่โมเสสได้บอกกับคนอิสเซลว่าท่านจะไม่เห็นคนอียิปต์อยู่ต่อนหน้าท่านเลยเช่นเดียวกันวันนี้พี่น้องเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ไว้วางใจผมปัญหาท่านเผชิญอยู่ท่านจะไม่เห็นมันอีกเลยพราะเจ้าจะช่วยท่านและท่านจะมีชัยชนะและท่านจะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางชีดของท่านในข้อยิบตบอกว่าเมื่อโมเสสยื่นมือออกเหนือทะเลพระยาเวก็ทรงบันดาลให้ลมตะวันตะวันออกพัดโหมไล่น้ําทะเลทะคืนทําให้ทะเลกลายเป็นดินแห้งและแยกออกจากกันชนชานเซลก็เดินผ่านกลางทะเลบนดินแห้ง ส่วนน้ำนั้นก็ตั้งเป็นเหมือนกำแพงสลับพวกเขาทั้งหลายทั้งขวาและทางซ้ายทะเลตั้งเป็นกำแพงถูกแหวกออกถูกแหวกออกด้วยลิดเดียของพระเจ้าปัญหาของท่านวันนี้ที่ท่านเผชิญอยู่มันจะถูกแหวกออกด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าเองเป็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าจะช่วยเหลือท่านคนลิเซลเดินข้ามในพื้นดินแห้งแต่เมื่อกองทัพอียิปต์เดินไป พระยาได้ทรงจัดการเขาน้ำท่วมคนอียิปต์ในข้ออ5ว่าแล้วพระองค์ทรงทําให้ล้อรถฝืดจนแล่นแทบไม่ไม่ไหวจนคนอียิปต์พูดกันว่าให้เราหนีจากคนอิสราเอลเถิดเพราะพยาเวทรงต่อสู้กับคนอียิปตเพื่อพวกเขาในข้อ27บเกนว่าเมื่อโมอเสสยื่นมือออกเหนือทะเลพอรุ่งเช้าทะเลก็ไหลกลับดังเดิมคนอียิปต์พากันหนีกระแสน้ําแต่พยาเวทรงสลัดคนอียิปต์ลงกลางทะเลน้ําก็ไหลกลับท่วมรถล,ลบและผลมา คือกองกําลังทั้งหมดของฟาโรห์ซึ่งตามพวกเขาไปในทะเลไม่เหลือสักคนเดียวนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทาแม้ว่าเจ้าช่วยวเราพระเจ้าจะช่วยเราให้ถึงที่สุดเองไหมหมครับพี่น้องพระเจ้าจะช่วยเราให้ถึงที่สุดพระองค์จะไม่ปล่อยให้ปัญหาอยู่ในชีวิตของเราในสถานการณ์เรากำลังเผชิญอยู่พระเจ้าจะช่วยเราเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของลงวันนี้อะไรคือปัญหาที่ท่านกำลังเผชิญอยู่อย่างสินง้นหวังไม่มีทางออกที่ท่านกำลังแบกอยู่ที่ท่านกำลังหวาดกลัว สิ่งที่ท่านกำลังเผชิญอ,อยู่นั้นบางครั้งเป็นเหมือนทะเลแดงและกองทัพอียิปต์ที่อยู่ต่อหน้าท่านและอยู่ในชีวิตของท่านที่มันหยุดชีวิตของท่านให้เกิดความสงสัยในความใหญ่ของพระเจ้าทาให้ท่านไม่สามารถเดินต่อไปกับพระเจ้าได้และกล้าวจาก,กปัญหานั้นท่านอยู่กับที่วันนี้ผมอยากทุนใจท่านว่าจงตัดสินใจก้าวออกจากปัญหาด้วยความเชือ่อและมองไปที่พระเจ้าเหมือนกับโมเสสที่เขาได้มองไปที่พระเจ้า และเดินไปกับพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตเหมือนที่คนอิเสเซลได้เห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าในครั้งนั้นนะครับพระราชกิจของพระเจ้านั้นไม่เพียงแต่ว่าองค์ได้ทรงช่วยเหลือเราในปัญหาเท่านั้นแต่พระราชกิจของพระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือเราที่ยิ่งใหญ่อีกพระราชกิจหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญน,นั่นคือความบาปที่อยู่ในชีวิตของเราความบาปที่มนุษย์ได้ทําไม่มีใครสามารถหลุดพ้นความตายได้ ไม่มีใครสามารถยกโทษความบาปได้แต่พระเจ้าได้ทรงสละพระชนชีพของพระองค์ที่ไม้กางเขนพระองค์ได้มาตายที่ไม้กางเขนเพื่อเราเพื่อช่วยเ,เหลือเราทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความบาปจากความตายที่เราจะไม่ถูกพักษาตกลบบึงไฟพระองค์ได้มามอบสันติสุขกับเราได้มาช่วยเหลือเราเพื่อเราหลุดพ้นจากปัญหาความบาปต่างๆความบาปเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นใน,ในโลกใบนี้ ที่ทำให้คนมากมายเกิดความแตกแยกกันครอบครัวทะเลาะบาะแวงกันปัญหาความอดอยากปัญหาการถูกอลรัดเอาเปรียบการเห็นแก่ตัวและขาดสันี่สุขในชีวิตแต่พระเจ้าผู้ทรงรักเราโปรดได้ทรงมาเกิดเป็นมนุษย์มาตายที่ไม้กางเขนเพื่อถ่าบาปเราทั้งหลายโปรดรทรงฟื้นขึ้นในวันที่สและสงพระชนอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายที่นี่ความรักของพระองค์ที่มีต่อเราไม่มีเงื่อนไข แม้แต่นิดเดียววันนี้ว่าท่านจะมาครั้งแรกหรือมานานแล้วก็ตามพระเจ้ารักท่านในสิ่งที่ท่านเป็นพระเจ้าไม่ได้รักท่านเพราะว่าท่านดีหรือท่านรับใช้พระเจ้ามากหรือท่านเก่งแต่พระเจ้ารักท่านเพราะท่านเป็นลูกของพระองพระเยซูมาเพื่อท่านในโลบบที่ห้าข้อแปดว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองแก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคิดสิ้นพระชนเพื่อเราพระเจ้าไม่ได้ตายเพื่อผมคนเดียวแต่พระเจ้าตายเพื่อพี่น้องทุกคนและคนทั้งโลกนี้พระเยซูทรงรักเขาโปร่งมาเพื่อเขาให้รับความรอดเมื่อเขาเชื่อวางใจในพระองค์เขาจะรับความรอดในยอห์นบทที่3ข้อ16ว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพปรองเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับปัญหาใหญ่ที่พระเจ้าปัญหาใหญ่ ที่เรากำลังเผชิญอยู่พระเจ้าสามารถช่วยเราได้ความบาปที่ไม่มีใครช่วยได้พระเจ้ายังช่วยเราได้พระองค์ยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราภาษาอะไรพี่น้องครับปัญหาเรารเผชิญอยู่สถานการณ์เรารเผชิญอยู่นั้นพระเจ้าจะไม่ช่วยเราชีวิตของพระองค์ให้เราได้พระองค์ก็ส,สามารถช่วยท่านในปัญหาท่ทานเผชิญอยู่ได้เช่นเดียวกันเอเมนไหมครับพี่น้องเพราะพระเจ้าสรงรักท่านวันนี้อยากให้ท่านนั้นได้เดินติดตามพระเจ้าได้เชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระองค์เดินไปกับพระองค์ พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อเสมอในเวลาขององและมาทันเวลาของเราเสมอเองเลยครับพี่น้องพระเจ้าไม่เคยไปไหนไกลวันนี้โมยจกคําเทศสามจากเหตุการณ์ในชีวิตจริงสถานการณ์จริงนชีชิตที่ผมได้เชิญอยู่กับพี่น้องหลายท่านที่อยู่ที่นี่ที่เราได้มีครั้งหนึ่งเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสเป็นลีทิสที่เขียนแก่กระจานมีช่วงหนึ่งกิจกรรมหนึ่งที่เราชอบทํากันคืออะไรครับ ไปล่องแก่งในช่วงนั้นเป็นช่วงที่น้าในช่วงเ,วงเดือนสิงหาขมน้ําเยอะมากน้าไหลเชี่ยวไหล,หลแรงเราไปล่องแก่งประมาณ20กว่าคนมีทั้งเด็กที่ว่ายน้ําไม่เป็นผู้ใหญ่ทุกคนใส่เชือ,อไปอย่างดีเลยครับใส่เชือดชีพเข้าไปลงไปในเรือนะครับเขาก็พายเะยะทางประมาณ5-7กิโลได้ในการล่องแก่งใน,ในครั้งนั้นและมีช่วงหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ ที่บังคับเรืออย่างนั้นบอกเราสละเรือทุกคนสละเรือลงน้ําให้หมดเลยทุกคนก็ลงน้ําลอยคอตามน้าน้ำก็พัดกระแสน้ําก็พัดเราไปตามน้ํเพื่อทังจุดหมายที่เขานัดหมายไว้แล้วครับเหตุการณ์หนึ่งพอมาถึงที่หนึ่งน้ำไหลเชี่ยวมากเจ้าหน้าที่เรือตะโกนบอกว่าทุกคนเข้าฟังเข้าฟังให้เร็วถ้าไปถึงตรงโค้งน้นจะเข้าฝังไม่ได้เพราะน้ำมันไหลเชี่ยวมากแรงน้ําไหลแรงนะครับ มีพี่น้องหลายท่านว่ายน้ําเข้าฝั่งไม่ได้พี่น้องสุภาพสตรีว่ายน้ําเข้าฝั่งไม่ได้หลายคนเข้าฝั่งไม่ได้เจอกระแสน้ําพัดไปพัดไปไม่ติดกับเชือกที่เขาขึงไว้เพื่อให้เกาะข้างล่างเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีหน้าผาไหมแล้วก็ไม่รู้มีเชือกขึงไว้น้าไหลแรงมากมีพี่มีพี่น้องสองท่านในเหตุการณ์นั้นติดอยู่ที่เชือก เขาเกาะเชือกไว้แน่นมากผมก็ว่ายน้ําไปช่วยเหลือพี่น้องหลายท่านขึ้นฝัง่งเราจะหมดแรงแล้วในขณะนั้นเองกาลังเห็นน้องน้องที่เกาะเชือกไว้แน่นเนี่ยอีกคนกำลังจะจมน้ํเพราะน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็แทรกกับตัวเขาทําให้กดเชือกสุดชีพดึงตัวเขาลงไปในน้ําเขาจมลงไปในน้ําชําลักน้ําตั้งหลายครั้งในสถานการณ์นั้นผมอยู่ไม่ได้แล้วกระโจนล,ลงไปกระโจนล,ลงไปทวนกระแสน้ําที่ไหลแรงมาก พี่้องครับแต่น้องคนนี้จับเชือกไว้อย่างแน่นจับไม่ปล่อยผมตะโกนว่าให้ปล่อยปล่อยเชือกเขาไม่ยอมปล่อยเชือกเขาไม่ได้ยินอะไรทั้งสิน้นเขากะยิ่งเกาะแน่นเท่าไหร่เขายิ่งจมน้ำไปเท่านั้นเกาะกับเชือกไว้พี่้องครับกว่าเขาจะไปถึงเขาได้นกระแสน้ําแรงมากผมไปใกล้ๆเขาก็บอกบอกจับเชือกแล้วผมก็โดนน้าพัดกระแทกแรงมากก็เลยบอกเขาน้อง ปล่อยเชือกเขาบ่าไม่ปล่อยเขาก็ยืนนิ่งเลยไม่ปล่อยเขากอดไว้ยิ่งกอดเขายิ่งจมน้ําลงไปพี่้องครับวันนั้นถ้าน้องคนนี้ไม่เชื่อใจผมผมบอกเขาว่าปล่อยเชือกแล้วพี่ไปรออยู่ข้างหลังแล้วไปเกาะกิ่งไม้ที่อยู่ด้านหลังเขายังไม่ยอมปล่อยสุดท้ายผมทิ้งตัวไปก่อนผมปล่อยเชือกก่อนปล่อยเชือกแล้วลอยไปตามน้ำแล้วไปเกาะกิ่งไม้ไว้เขารอยตามแล้วก็แล้วก็ฟ้าตัวเขาไว้แล้วก็เขากอะกิ่งไม้แล้วก็ มีเรือ,อยางของเจ้าหน้าที่ไปช่วยเขาไว้เพราะเจ้าหน้าที่บอกให้เขาปล่อยเชือกเขาไม่ยอมปล่อยพี่น้องครับหลายครั้งชิดเราเองเราไม่ยอมปล่อยปัญหาให้กับพระเจ้าเรากอดมันไว้จนบางครั้งเราคิดว่าเราสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้เราช่วยเหลือตัวเองได้แต่บางครั้งมันทําให้เราจมดิ่งลงไปเหมือนกับน้องคนนี้ที่เขาไม่ได้มองไม่ได้สนใจเสียงใครเลยทั้งสิน้นเขาคิดว่าเชือกที่เขาเกาะอยู่นั้น จะทําให้เขาปลอดภยัยไม่จมน้ําวันนั้นผมขอบคุณพระเจ้ามากที่ผมไม่พาพี่ร้องไปิทิษยนนั้นเป็นิทิษที่โศกนาฏก,กรรมที่สุดในชีวิตเป็นข่าวนางสุพิมถ้าเขาไม่ปล่อยมือเขามีโอกาสที่จมน้ําสูงมากเพราะเขาถูกกดไปหลายครั้งมากพี่น้องคารบวันนี้พระเจ้าสอนเราเรียนรู้ไปกับชีวิตของดาวิดให้เราปล่อยวางปัญหาไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าสิครับและเราจะปลอดภยัย ให้เราปล่อยวาชิตของเราไว้ให้เราเจอสถานการณ์ไว้กับพระเจ้าด้วยความไว้วางใจและเชื่อมั่นในพระค์และเราจะปลอดภยัยพระเจ้าเองปรารถนาให้เราเข้ามาหาพระค์มาพึ่งพิงในพระลมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านมันเป็นปัญหาใหญ่ชีวิตของท่านไม่เป็นความบาปที่ท่านกอดมันอยู่นิสัยบาปที่ท่านบอกว่าไม่สามารถไม่สามารถหลุดพ้นได้วันนี้ท่านเชื่อในความใหญ่ของพระเจ้าสิครับ พระเจ้าทรงเป็นความยิ่งใหญ่ที่ช่วยเหลือท่านให้ท่านสลัดมันออกไปปล่อยมันไปและพระเจ้าจะช่วยท่านและท่านจะปลอดภัยเหมือนกับน้องคนนี้ที่เขาได้ปล่อยเชือกและเขาปลอดภัยมีคนไปช่วยเขาทันเวลามีคนที่ช่วยเขาไว้ในสถานการณ์ที่เขาลําบากบางครั้งเราจะมั่นใจในตัวเราเองไม่เราไปเชิญปัญหานั้นแต่วันนี้เราได้วางใจในพระเจ้าสิครับ เราได้ถามกพระเจ้าสักคู่หนึ่งแล้วเ,เลยบอกกับพระเจ้าสิครับวันนี้เราได้ฟังพระคำของพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่าน เพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจ,จักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตของพระเจ้าอวยพรครับ